อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการตีคอร์ดแบบลาพังกันโดยใช้ในการคอมปิ้งในดนตรีสไตล์ยิปซีแจ๊ส example นี่คือตัวอย่างมือขวาเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเราจะดีดโดนประมาณแค่ช่วงบนๆหรือประมาณ4สายบนแล้วมือซ้ายเนี่ยเราก็จะจับปล่อยจับปล่อยให้สัมพันธ์กับมือขวาเป็นแบบนี้ฟึบ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 โอเคโดยคอร์ดที่ผมใช้สาธิตเนี่ยก็คือคอร์ด C6-9จับยังไงก็คือนิ้วกลางอยู่สาย5กับสาย6เฟส3นิ้วชี้อยู่สาย4กับสาย3เฟส2แล้วนิ้วนางเนี่ยอยู่สาย1กับสาย2เฟส3หรือถ้าใครไม่ถนัดใช้2นิ้วก็ได้ข้างล่างสาย1กับสาย2หรือถ้าเราจะจับแค่5สายก็ได้แล้วนิ้วโป้งก็มิ้วสาย6เอาไว้แต่ไว้โดยวิธีการดีดเนี่ยก็คือจังหวะแรกดีดลงไปจับแล้วปล่อยให้ไปที่สุดเป็นสตักกาตาคาโต้จังหวะที่2เนี่ยเราก็แตะๆเอาไว้มิ้วมือซ้ายมิ้วแล้วมือขวาดีดจังหวะที่3ก็เหมือนจังหวะแรกจับแล้วปล่อยไปที่สุดจังหวะที่4เนี่ยก็เหมือนจังหวะที่3มือซ้ายมิ้วมือขวาดีดโดยเสียงจะออกมาเป็นก้อนๆพับพับพับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าดีดแบบเบสคอร์ดเบสคอร์ดหรือเปล่าซึ่งจะไม่ใช่แบบนี้นะจะดีดออกมาเป็นก้อนๆเสียงจะออกมาแน่นกว่าใช้มือซ้ายในการบิ้วซึ่งเราจะเล่นไวหรือจะเล่นช้าเนี่ยมือซ้ายกับมือขวามันก็จะเหมือนเดิมตลอดจะสัมพันธ์กันเหมือนเดิมกันตลอด